สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกครับเป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งนะครับที่สามารถทานเล่นๆแล้วก็อยู่ท้องได้เลยนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยเรียงเม็ดสวยนะครับมีความหวานมันหอมนะครับเพราะว่าเรานำไปมูนกับกะทิก่อนนะครับส่วนตัวไส้เผือกเนี่ยเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็รสชาติละมุนมากๆเลยนะครับเรานำมาห่อกับใบตองแล้วก็ไปปิ้งให้หอมนะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับสามารถทำทานทำขายทำไปทำบุญได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรานำข้าวเหนียวเคี่ยวงูไปแช่น้ำข้ามคืนก่อนนะครับพอแช่น้ำข้ามคืนเสร็จแล้วเรานำมาล้างน้ำเปล่าสัก 2-3 น้ำนะครับให้น้ำเนี่ยใสเลยนะครับจากนั้นเราก็เสด็จน้ำพักทิ้งไว้เดี๋ยวเตรียมไปนึ่งได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกก็เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับ500กรัมเรานำไปแช่น้ำข้ามคืนแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นกะทิ300มิลลิลิตรน้ำตาลทราย120กรัมเกลือครึ่งช้อนชาต่อไปในส่วนของไส้เผือกนะครับก็จะมีเผือก400กรัมเราหั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะครับต่อไปกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว150กรัมเกลือเศษ 1/4 ช้อนชาครับขั้นตอนต่อไปเรานำเผือกไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับแดดดี้ใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับหรือเพื่อนลองจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเรานำเผือกไปบดให้ละเอียดครับแดดดี้ใช้ซ่อมบี้แบบนี้นะครับบี้ไปเรื่อยๆจนเผือกเนี่ยละเอียดเลยนะครับนี่นะครับพอละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเรานำเผือกใส่ลงในกระทะนะครับจากนั้นเราก็เติมกะทิลงไปครับแล้วเราก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับจากนั้นเราก็บี้เผือกกับกะทิให้เข้ากันครับพอเผือกกับกะทิเข้ากันแล้วนะครับเราก็เติมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บลงไปครับแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายครับเราก็จะกวนเรื่อยๆแบบนี้จนเผือกเนี่ยมันแห้งเลยนะครับนี่นะครับมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็จะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเผือกเนี่ยไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ติดไม้พายแบบนี้ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับไส้เผือกครับขั้นตอนต่อไปเราจะมานึ่งข้าวเหนียวนะครับแดดดี้ใช้ผ้าขาวบางรองที่ซึ้งก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูลงไปครับแล้วเราก็แหวกรูตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ำมันขึ้นทำให้ข้าวเหนียวสุกได้ทั่วกันนะครับแดดดี้ใช้ไฟแรงในการนึ่งนะครับใช้เวลานึ่งรอบแรกประมาณ15นาทีครับพอครบ15นาทีเราก็กลับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นึ่งต่ออีก10นาทีครับระหว่างรอเรามาทำน้ำกะทินะครับอย่างแรกเราใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นเรานำไปตั้งไฟอ่อนๆนะครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิเนี่ยเริ่มเดือดตรงขอบๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้อีก10นาทีนะครับก็สุกพอดีเลยนะครับจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวเนี่ยมาใส่ลงในกะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปครับพอใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วเราก็คนข้าวเหนียวกับกะทิให้เข้ากันเลยครับคนไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวเนี่ยมันดูดน้ำกะทิลงไปจนแห้งเลยนะครับจากนั้นเราก็มูนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับเราหาฝามาปิดนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้แบบนี้20นาทีนะครับระหว่างรอเรามาเตรียมใบตองสำหรับห่อขนมกันนะครับใบตองจะมี2ชั้นนะครับชั้นนอกเนี่ยมีความกว้างประมาณ20เซนนะครับพอเราได้ใบตองความกว้าง20เซนแล้วเราก็มาตัดให้เป็นรูปโค้งแบบนี้ครับส่วนใบตองชั้นในนะครับมีความกว้างประมาณ 10-11 เซนนะครับแล้วก็ตัดให้โค้งแบบนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็นำมาวางซ้อนกันแบบนี้ครับพอเรามูนข้าวเหนียวครบ20นาทีนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันจะดูดน้ำกะทิจนแห้งเลยนะครับแล้วข้าวเหนียวของเราก็จะเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำใบตองชั้นนอกมาวางซ้อนกับใบตองชั้นในนะครับโดยให้ใบตองชั้นในด้านที่เงาเนี่ยหันเข้าหาตัวนะครับจากนั้นเราก็หยิบข้าวเหนียวมูนใส่ลงไปครับตามด้วยไส้ครับแล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวมูนอีกชั้นหนึ่งครับ
จัดเรียงให้สวยงามนะครับแล้วเราก็พับใบตองเข้าหากันครับจากนั้นเราก็ม้วนลงไปประมาณ2ทบครับแล้วเราก็จับจีบตรงกลางจากนั้นก็พับลงครับแล้วเราก็ใช้ไม้กลัดกลัดให้แน่นเลยนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ลองกดไล่ดูก่อนนะครับว่าข้าวเหนียวมันอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นเราก็จับจีบตรงกลางแล้วก็พับลงครับใช้ไม้กลัดกลัดให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดใบตองส่วนที่เกินออกครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำใบตองชั้นนอกกับชั้นในมาวางซ้อนกันโดยให้ด้านมันเนี่ยหันเข้าหาตัวนะครับจากนั้นเราก็หยิบข้าวเหนียวมูลใส่ลงไปครับตามด้วยไส้เผือกแล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวมูลอีกชั้นหนึ่งครับจากนั้นเราก็นำใบตองมาประกบกันม้วนลงไป2ทบนะครับกลับด้านแล้วก็จับจีบตรงกลางพับลงกลัดด้วยไม้กลัดนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็กดไล่ดูตำแหน่งข้าวเหนียวก่อนนะครับจากนั้นเราก็จับจีบตรงกลางแล้วก็พับลงกลัดด้วยไม้กลัดนะครับจากนั้นเราก็ตัดใบตองส่วนที่เกินออกครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำขนมไปปิ้งนะครับแล้วก่อเตาถ่านนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวไปปิ้งได้เลยครับเราจะปิ้งกลับไปกลับมาแบบนี้จนใบตองเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆทั้งสองด้านก็ถือว่าใช้ได้ครับเราจะไม่ปิ้งนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวข้าวเหนียวกับตัวไส้ของเราเนี่ยสุกหมดแล้วนะครับเราจะปิ้งเพื่อให้ได้ความหอมจากใบตองแล้วก็ทำให้สีสวยงามครับนี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกนะครับทานตอนอุ่นๆร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยมีความหวานมันหอมนะครับส่วนตัวไส้เผือกเนี่ยมีความเนียนแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยครับเข้ากันกับข้าวเหนียวมูลได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นของว่างทานเล่นที่อยู่ท้องได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำทานทำขายทำไปทำบุญได้เลยนะครับสูตรนี้อร่อยถูกใจแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ